เพราะการที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วเราเห็นอกเห็นใจมันเรียกว่าความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานของความรักมองให้ดีมีแต่ได้เราจะมองสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตและความเลวร้ายเพื่อให้เห็นแง่งามของสถานการณ์ครั้งนี้อย่างไรคะมองเป็นก็ไม่ตายทั้งเป็นการยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนเนี่ยเรียกว่าต้องมองหาแง่งามคืออย่าไปมองให้เราหดหู่ใจเศร้าใจการที่เรามาเอื้ออาทรกันเพราะการที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วเราเห็นอกเห็นใจมองทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเดินทางต่อสู้ไปด้วยกันเนี่ยมันเรียกว่าความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานของความรักคราวนี้เราอยู่กับสติปัญญาเป็นอริยทรัพย์แล้วมีความสุขสงบอยู่ในความสุขเย็นอยู่ในความสุขเราเรียกว่าฉันทะคือมีความรักความพอใจมีความเพียรในสิ่งที่รักเนี่ยแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยชื่นชมยินดีมันจะมีความตั้งใจมั่นมันแสดงให้เห็นถึงความชื่นชมในสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นมันมาแต่ก่อนทั้งที่มันมีอยู่